็สวัสดีนะคะทุกคนขออนุญาตนั่งบรรยายอาจจะแบบว่าเล่าเรื่องยาวนิดนึงนะคะก็ชื่อชนิการว่างวิริยะวงศ์นะคะเป็นอาจารย์มาเกือบ3ปีแล้วอะค่ะก็ได้ทดลองเกี่ยวกับห้องเรียนของตัวเองเยอะมากค่ะว่าวันนี้ก็จะมาเล่าว่าการทดลองที่ล้มเหลวเป็นยังไงบ้างให้ฟังนะคะก็เมื่อกี้บอกว่ามี2ครั้งก็คือว่าจัดห้องเรียนเนี่ยค่ะมา2ปีก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในแต่ละครั้งแต่ว่าวันนี้จะให้เฟรมเวิร์คอันนึงนะคะทุกคนก็นี่จะเคยเห็นเลข8เนาะเลข8สำหรับทุกคนใช่มั้ยคะถ้าสมมุติว่าเราพลิกเนี่ยจริงๆมันเป็น adaptive cycle ของ growth ก็คือเป็นวงจรของการเติบโตอะค่ะเขาบอกว่าเป็นเลข8เหมือนกันภาษาญี่ปุ่นนี้คำว่า8แปลว่าเปิดออกเหมือนกับว่าสื่อถึงว่าการที่เราผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้มันปลดล็อกศักยภาพหรืออะไรสักอย่างที่ถ้าปกติค่อยๆเพิ่มขึ้นไปพัฒนาไปเป็นเส้นตรงเนี่ยเราจะไม่สามารถทำได้ค่ะนี่ก็เลยจะมาพูดถึงเลข8ของตัวเอง2ตัวค่ะอันนี้เป็นภาพเอามาจาก Google นะคะก็แต่ละเฟสเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างสมมติว่าเราเริ่มในช่วงเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็กำลังจะสเกลอัพตอนนี้คือช่วง exploitation ไม่ว่าสมมติว่าเราเริ่มธุรกิจเริ่มเล็กๆก่อนแล้วก็ขยายผลพอขยายผลเนี่ยก็เริ่มแบบคงที่จริงๆคนส่วนใหญ่คิดโอเคเราอยากจะไปถึงจุดนี้เนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรประสบความสำเร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอแบบพอทำไปสักพักนึงก็จะมีจุดนึงที่มันก็เกิดส่วนที่เรียกว่า creative destruction หรือการทำลายอย่างสร้างสรรค์อันนี้บางคนก็จะเรียกมันว่าความล้มเหลวอะค่ะบางคนก็อาจจะเรียกมันว่า creative destruction ในกระบวนการนี้มันเกิดการ release สิ่งที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็เก็บไว้แต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็เริ่ม reorganization กลับมาใหม่แล้วพอทำได้ถึงขั้นนี้มันก็จะจัมป์ไปอีกเคอร์ฟหนึ่งอะค่ะมันก็จะจัมป์ไปอีกเคอร์ฟนี้ซึ่งแต่ละเคอร์ฟนี้ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยอันนี้มันเป็นการเชื่อมต่อซิสเต็มที่เรียกว่าเชื่อมแบบแพนอาร์คีก็คือเชื่อมไม่ได้เชื่อมอยู่ข้างในทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันเป็นการเชื่อมเป็นแบบนี้ก็เราจะเห็นว่าเฟสอันนี้ก็คือเริ่มใช่ไหมคะแล้วก็ exploitation ขึ้นมาสีเขียวแล้วก็ลงมาเป็น creative destruction สีแดงแล้วก็กลับมา reorganization สีส้มในระหว่างที่เนี่ยค่ะช่วงที่แบบ creative destruction release กับ change เนี่ยมันเกิดการ jump curve ขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่ามันก็จะมีวิธีการจำมันก็อาจจะไม่จำก็ได้มันอาจจะวนลูปนี้ก็ได้หรือว่ามันอาจจะจำขึ้นไปเคิร์ฟที่สูงขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือว่าสเกลใหญ่ขึ้นแล้วก็ไซเคิลเนี่ยยาวขึ้นค่ะแต่มันก็มีอีกวิธีนึงก็คือจำลงซึ่งเราคงไม่อยากจะจำลงเท่าไหร่เห็นบิสเนสใหญ่ๆไม่มีอินโนเวชั่นใช่ไหมคะก็คือจำดาวน์เคิร์ฟลงมาเรื่อยๆคราวนี้เราจะทำยังไงจะเหมือนกับว่าสร้างบรรยากาศให้เกิด creative destruction ขึ้นได้กับงานของตัวเองหรือว่าตอนนี้ก็วันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของที่เรา creatively destroy งานของตัวเองนะคะจะเล่าให้ฟัง2เรื่องก่อนเรื่องนึงเนี่ยเกี่ยวกับรูปปั้นรูปปั้นนี้ที่มีอายุเกิน 2,600 ปีอะค่ะเขามีคนเนี่ยเอาไปขายให้ที่พิพิธภัณฑ์นี้ชื่อพิพิธภัณฑ์Getty Museum อยู่ที่แคลิฟอร์เนียมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่มากคือถ้ามองเห็นด้วยตานี่คือแบบเดินวันนึงแทบไม่ไหวอะค่ะเคยไปมาครั้งนึงแต่แบบพิพิธภัณฑ์แบบเป็นแบบอะไรที่อลังการมากเขาก็เอารูปปั้นเนี้ยมาเสนอในราคาที่ทุกคนบอกว่าถูกมากเพราะมีอยู่แค่20ตัวทั่วโลกรูปปั้นนี้ชื่อว่าคูโรสแปลว่าservant ในของชาวกรีกอะค่ะโบราณเป็นรูปปั้นสมัยกรีกเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยราคา10ล้านเหรียญก็ประมาณเกือบ10ล้านเหรียญคนที่แบบเป็นมิวเซียมคิวเรเตอร์ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยแบบน่าซื้อมากก็เลยให้ทีมเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์มีใช้ทั้งแบบว่าเอ็กซ์เรย์แบบสเปกโทรแบบมิเตอร์ทุกอย่างเข้ามาตรวจสอบทีมอาจารย์โอ้โหแบบที่นักแบบโบราณวิทยาเข้ามาตรวจสอบทั้งหมดก็ปรากฏว่าผ่านไป14เนี่ยคือเขาขนาดถึงขั้นขนาดเอารูปปั้นเนี่ยค่ะบินไปที่กรีกเพราะว่ามันมาจากกรีกแล้วก็ให้นักผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเกี่ยวกับรูปปั้นที่กรีกเนี่ยดูโดยละเอียดแล้วทุกคนก็คือสรุปว่ารูปปั้นเนี่ยของจริงแล้ว14เดือนผ่านไป
แล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่เป็นอยู่ในบอร์ดของทรัสตี้ของที่ Getty Museum ชื่อ Federico Seri คนเนี้ยก็มาบอกว่า doesn't look right บอกว่ารูปปั้นเนี้ยคือผ่านไป14เดือนไงเข้าใจไหมคะคนแบบโอ้โหแบบทำแบบวิจัยเหมือนเราแบบนั่งทำงานวิจัยเก็บข้อมูลเยอะมากแล้วมีคนเดินมาบอกเราบอกว่า it doesn't look right มันไม่น่าจะใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งคนนี้เป็นดีเรคเตอร์ของ The Met ก็คือ Metropolitan Museum ที่นิวยอร์กเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ฝึกตัวเองให้มองงานศิลปะตลอดอะค่ะนี่ก็ไปแอบอ่านมาประมาณว่าเขาก็จะให้คนอื่นเนี่ยแอบเอาผ้าไปคลุมชิ้นงานที่เขาต้องดูเนี่ยแล้วก็เหมือนก็อยู่ดีๆก็แบบก็คือเซตอัพขึ้นมานะคะให้แบบคนอยู่ตรงไฟคนนึงคนนึงดึงผ้าเพื่อให้เขาไม่ได้มี expectation ว่าต้องเห็นอะไรค่ะแล้วเขาก็จะจดคำแรกที่เขารู้สึกขึ้นมาบนกระดาษทุกครั้งที่เขาเห็นงานศิลปะแล้วสำหรับงานเนี้ยค่ะเขาจดว่ามัน fresh เขาเขียนว่า fresh ก็คือคำที่อธิบายรูปปั้นเนี่ยอายุ 2,600 ปีค่ะ fresh แล้วเขาก็บอกว่าเสนอให้กับคนที่จะซื้อเนี่ยบอกว่าถ้ายังไม่ได้จ่ายเงินนะบอกว่าถ้าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยให้ไปเอาเงินคืนแต่ถ้ายังไม่ได้จ่ายเนี่ยไม่ต้องซื้อก็คนเหล่านี้ค่ะเขาได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่านะคะว่า rapid cognition คือเหมือนกับว่าเป็นบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นเซนส์หรือว่าเป็นสัญชาตญาณหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเราก็ไม่รู้จะอธิบายว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้ได้ยังไงเหมือนกับโทมัสฮอวิงก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเขาทำไมเขาถึงคิดคำว่า fresh ขึ้นมาในหัวอะไรอย่างนี้ค่ะนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองไม่มีตัวละครจะแนะนำให้เป็นอ๋อตกลงปลอมอะคะใช่ใช่สุดท้ายไม่รู้ค่ะแต่ว่าเรื่องก็จบคือเขาไปสืบๆมาหรืออะไรสักอย่างแล้วก็สรุปว่าเนี่ยไม่ใช่ของจริงดีค่ะก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็มีตัวละครนี่ชื่อเอแล้วกันนะเด็กผู้หญิงนะคะก็คือแบบคนเนี้ยหน้าที่เขาก็คือเขาต้องเดินทางไปสำรวจสถานที่ต่างๆแล้วก็แบบเขาก็ถูกแอสไซน์ให้ไปแบบไปที่ดอยตุงเนาะเขาก็เดินทางไปก็ไม่รู้หรอกว่าต้องไปเก็บข้อมูลอะไรเขาแค่คิดว่ามีคนบอกเขาว่าเนี่ยต้องไปเจอเนี่ยคุณบีกับคุณซีเนี่ยจะขับรถพาไปเจอคุณครูเนี่ยที่โรงเรียนบนดอยแล้วก็คุณครูคนนี้เป็นครูที่เก่งมากแล้วอยากจะให้เด็กๆคนเนี่ยค่ะที่เอเนี่ยคนแรกเนี่ยไปสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เนี่ยที่ทำให้แบบโหแบบทั้งแบบพื้นที่เนี่ยนะโรงเรียนเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงแบบการเรียนรู้ทำให้แบบชุมชนเนี่ยพัฒนาในขณะเดียวกันเอก็แบบไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องถามอะไรไม่รู้หรอกว่าจะไปแล้วมันเป็นยังไงแต่มันเป็นแบบฉากที่เอเล่าแล้วแบบน่าสนใจมากเหมือนกับว่าขับรถจี๊ปอะค่ะแล้วก็แบบลุยแบบถนนก็แบบเป็นแบบลูกรังอะไรเงี้ยขึ้นไปบนดอยแล้วก็ข้างๆก็เป็นหมอกแล้วก็เห็นเงาข้างหลังเป็นแบบดอกไม้สวยงามเนาะแต่ว่าก็แบบดูพิศวงอะแล้วก็ปรากฏว่าคนขับรถคนนึงเป็นฝรั่งพูดไทยชัดมากแต่แบบย้ายมาอยู่แบบเมืองไทยเพราะว่าเขาแบบอยากจะพัฒนาแบบการศึกษาไทยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบน่าสนใจขณะเดียวกันแบบ B ก็ดูเหมือนเป็นแฟนกันแต่ก็ดูเหมือนไม่ใช่ก็ทำให้แบบ A รู้สึกแบบงงตลอดเวลาว่าตกลงนี้เราอยู่ในดินแดนพิศวงหรืออะไรที่แบบทุกอย่างมันดูไม่ค่อยมีโลจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นทำไมฝรั่งมาพูดไทยแล้วมาอยู่ทำงานแบบกินอย่างเงี้ยแบบอยู่แบบกับชาวบ้านแล้วก็ B ที่ดูเหมือนเป็นแฟนแต่ก็ดูไม่ใช่ในขณะเดียวกันก็มีครูที่เก่งมากแต่ก็ไปอยู่บนดอยที่แบบเข้าถึงได้ยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเอก็ไปอยู่ที่นั่นมา 3-4 วันแล้วก็สัมภาษณ์คุยกับคนนู้นคนนี้ก็ไม่รู้แบบเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็เหมือนกับหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเอก็เริ่มแบบออกแบบของเล่นนะคะซึ่งจริงๆมันคล้ายๆกับของเล่นที่เห็นที่โรงเรียนของครูดีนะคะก็แบบก็ไม่รู้ว่าแบบอยู่ดีๆมันก็นึกขึ้นมาออกนะก็คือแบบก็ออกแบบ
ของเล่นเนี่ยที่ปรากฏว่าพอมาทดสอบกับนักเรียนแล้วปรากฏว่านักเรียนทำข้อสอบได้ดีได้คะแนนสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 32% คือ A ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองแบบทำได้ยังไงแต่ว่าไอ้กระบวนการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เหมือนกับว่าเข้าไปในโลกนึงแล้วก็หลุดออกมาเป็นอีกคนนึงเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างในนั้นน่ะเนาะที่ทำให้ cognition หรือกระบวนการคิดของ A เนี่ยเปลี่ยนไปหรือว่าสิ่งเนี้ยเราสามารถจะสร้างให้เกิดขึ้นกับการศึกษาได้มันเป็น power ของ education หรือเปล่าที่มัน transform คนแบบเขาเองไม่รู้ตัวก็เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับ A จริงๆแล้วคือตัวเองอะค่ะตอนแรกก็แบบเกือบแบบไซโคติกนิดหน่อยก็จะสัมภาษณ์ตัวเองนะคะต่อไปก็จะสัมภาษณ์ให้ฟังว่าแบบคุยกับ A แล้ว A ตอบว่าอะไรยังไงบ้างเนาะก็คือถามว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยพัฒนา rapid cognition ของตัวเองได้ยังไงก็แบบ A ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรเนี่ยแบบ don't know what you're talking about ตัวเล็กมากค่ะแล้วก็แบบถามอีกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นกระบวนการคิดที่เราคิดโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกเราทำให้เราคิดไปบางทีมันก็คล้ายๆกับเดาแต่มันก็ไม่ใช่เดาแต่มันก็ดีกว่าเราสุ่มคล้ายๆกับประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฮะใช่อ่ะฮะเนี่ยแล้วก็เนี่ยก็บอกว่าจริงๆมันคล้ายๆกับ common sense หรือว่า intuition เป็นสัญชาตญาณหรืออะไรสักอย่างที่แบบเราเองก็อธิบายไม่ได้อ่ะออกมาเป็น logic อ่ะว่าถ้า A แล้ว B แล้วอย่างนั้นแล้วอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆมันก็บังเกิดอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็มีแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะฮะอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะสร้างให้กับคนอื่นได้ยังไงล่ะก็เลยถาม A ก็บอกว่าก็อาจจะคล้ายๆอย่างนี้มั้งก็คือต้องมีประสบการณ์ต้องเข้าไปอยู่ในอะไรสักอย่างที่แบบเรามีประสบการณ์ร่วมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับการจดบันทึกด้วยตอนนั้นก็จดบันทึกเยอะมากเกี่ยวข้องกับโอเคเราไปที่เราต้องสนุกสนานมีเสียงหัวเราะแล้วก็แบบรู้สึกสงสัยตลอดเวลาที่หยุดคิดไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นเหมือนเป็นแบบดินแดนแบบพิศวงนะคะรู้สึกว่าแบบเราเหมือนมันต้องอิมเมอร์สเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะแล้วก็เจออะไรแปลกๆแล้วก็มีคำถามที่แบบเทสทุกโลจิกของตัวเองว่ามันไม่ใช่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเด็กดอยเขาแบบเขาไม่ต้องพูดภาษากันเขาเรียนห้องเดียวกันได้เขาพูด 4-5 ภาษาเขาเรียนแล้วเขาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้เขาไม่ได้พูดภาษาเดียวกันเลยอะไรเงี้ยเขาอยู่อย่างนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ค่ะเรามีแบบเอ็กโคโอเคใช่สรุปว่าเสียงเวิร์กนะคะพี่น้องทางบ้านนะคะโอเคก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นครูอย่างเงี้ยเราจะสามารถสร้างเนี่ย rapid cognition เนี่ยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยได้ไงเพราะรู้สึกว่าเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยดีมันเกิดขึ้นกับเราได้มันน่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นได้เป็นประโยคแบบซินาตรามา if I can do it you can do it too ประมาณนี้ค่ะก็ระหว่างที่ช่วงที่ไปสำรวจสถานที่เยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะอยู่ดีๆไอ้กระบวนการคิดมันก็บังเกิดกราฟไอ้ภาพแผนผังนี้ขึ้นมาในหัวอันนี้ก็เหตุผลเดิมคือไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ไงแต่อยู่ดีก็คิดได้เป็นเหตุผลที่ดีจังว่าหลังเราไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้ของคนเท่าที่เราไปสัมภาษณ์มาคือเหมือนเริ่มจากแรงบันดาลใจก่อนแล้วเขาก็มาวางแผนแล้วเขาก็แบบลงมือทำเขาลงมือทำแล้วเขาก็จะเจอปัญหาพอเจอปัญหาเนี่ยก็มี2ทางก็คือว่าทําต่อหรือว่าเลิกถ้าทําต่อเนี่ยแบบสิ่งที่เขากลับมาคือวางแผนใหม่แล้วก็ไซเคิลนี้ก็เริ่มต้นอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดเขาล้มเลิกเนี่ยสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคือปัญญาซึ่งส่วนเนี้ยเราก็ไปลิงก์กับไอ้คำว่า rapid cognition เราคิดว่ามันจะเกิดผ่านการแบบล้มเหลวอะค่ะคือเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ดีๆก็แบบมโนหรือนั่งเทียนขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเรา
ราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยเราจะต้องผ่านไซเคิลที่เราแบบอยู่ตรงจุดที่แบบมันไปต่อไม่ไหวแล้วอะแต่มันก็ก้าวต่อไปเนี่ยค่ะก็เลยพยายามจะแบบ implement กระบวนการเนี้ยค่ะซึ่งถ้าเห็นหลายอันที่มันเป็นโคดอย่างเงี้ยก็คือพยายามจะใส่ออโตเมชันเข้าไปทำให้แต่ละ process มันเร็วขึ้นแล้วก็มาโฟกัสแต่ process นี้ค่ะก็นี่ก็เลยคิดว่าโอเคเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมคะตัวเองก็เริ่มพอมีความเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะสร้างให้เกิดในตัวนักศึกษาเราก็โอเคเราก็เข้าสู่เฟสที่เป็น exploitation คือเราจะขยายผลแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยเฮ้ยเราไม่เคยคิดแบบนี้ได้มาก่อนอะไรเงี้ยตอนที่แบบเรียนอยู่แบบอเมริกาก็แบบก็ไม่เคยแบบโอ้โหแบบอยู่ดีๆมานั่งมโนคิดอะไรเทียรี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วพอตอนหลังอย่างพอแบบช่วงหลังๆที่ไปผ่าน experience อย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบนั่งคิดๆอะไรขึ้นมาปรากฏว่าไปอ่านเจอเฮ้ยมีคนเรียกอันเนี้ยว่าเทียรี่นึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมัน amazing มากทำไมอยู่ดีเราแบบมโนแบบคิดอันเนี้ยทฤษฎีความรู้ขึ้นมาได้ใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องแปลกไม่ค่อยเข้าใจไม่อยากจะมาสร้างนั่นก็เป็นอาจารย์ที่ฟีโบนะคะที่เด็กฟีโบนี่ตอนนี้ก็คือมี3ชั้นปีอะค่ะก็แบบเอ็กซ์เพอริเมนทัลมาเริ่มต้นมาคือแบบปี1หลักสูตรใหม่หมดทุกอย่างนี่คือเด็กปี1ค่ะตอนนั้นก็เ นี่ยแหละเราเริ่มกับกลุ่มนี้แหละโหเพราะเด็กที่แบบจะมาเข้าแบบหลักสูตรที่แบบยังไม่เคยมีใครเรียนมาก่อนเนาะแบบโหคงต้องเป็นเด็กที่แบบชอบหลายอย่างนึงอีกอย่างนึงก็คือคงต้องแบบใจกล้าระดับนึงแล้วก็อันนี้แหละกลุ่มนี้เลยอะคะก็ตอนนั้นห้องเรียนนะคะก็คือทำเป็นเกมอะฮะก็มีการ์ดอาชีพด้วยตอนนั้นอ้อมชายไปช่วยถ่ายวิดีโอมีการ์ดอาชีพเนี่ยให้เขาเลือกจะมี3สีหลักๆก็คือเราอยากจะให้เขาเห็นข้อดีของตัวเองคนเรามักจะเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นซึ่งก็ลึกๆเขาก็คงอยากจะแบบถือว่าเราเป็นแบบช่างไม้หรืออะไรเงี้ยเลือกช่างไม้แปลว่าเราคงชอบงานฝีมือระดับนึงอะไรก็คือให้ออกมาเป็นเกมแล้วก็เขาก็ทำงานบนอาร์ติแฟกต์ต่างๆเขาก็มีแบบของเล่นให้เขาได้มองให้เขาได้เห็นอ๋อลืมบอกไปคือสอนวิชาไดนามิกค่ะก็จะให้แบบเด็กได้ลอง3มิติก่อนที่เป็น2มิติอะค่ะให้เขาเขียนแบบเขียนอะไรของเขาเองเขาก็จะได้ทดลองเล่นกับเพื่อนทำในห้องเรียนก็จะเป็นงานกลุ่มเนี่ยค่ะมีการทำควิสระหว่างคลาสซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นแบบแนวเก็บแต้มทั้งคลาสก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า WP Wisdom Point อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยแบบเพิ่ม Wisdom Point ของตัวเองไม่ว่าจะแบบเอาอาร์ติแฟกต์ไปแลกของหรือว่าเอาโกลไปเปลี่ยนเป็นเงินหรืออะไรเงี้ยเราไปซื้อความรู้อะไรประมาณเนี้ยค่ะให้มันเกิดก็ออกแบบเกมแมคานิกทั้งหมดนี่ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์นะคะถ้าเห็นของรอบๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาจากกองขยะก็คือบางอันก็ประมูลมาในเกมประมูลมาไม่ก็ไปแลกกับเพื่อนมาหรือว่าไปเจรจาต่อรองอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะซึ่งให้เขาทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เคลื่อนที่ได้นานที่สุดใครนานที่สุดเนี่ยคือเป็นทีมที่ชนะนี่เราจะเห็นมันยาวมากเป็นขยะต่อแบบยาวมากแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายให้เขาขึ้นมาอธิบายด้วยสมการแบบ equation of motion อันนี้เป็นที่อยู่ตรงใกล้ๆก็เป็นเพนดูลัม2อันสบกันก็แรงตัวนี้มันก็จะกำลังจะเสียพลังงานก็จะมาปล่อยให้ตัวนี้ผ่านฟอร์สที่ส่งไปตรงเฟืองซึ่งเขาก็ออกแบบกันเองนะคะแต่ละคนนี่คือไม่ได้มีแบบฟอร์แมตให้ follow เลยเขาก็จะทำตามแบบสิ่งที่เขาในกลุ่มเขาคิดกันนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นทีมที่ได้ที่2อันนี้นะคะก็จะให้ดูว่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนบ้างหมายถึงแบบทุกคนในที่นี้ค่ะให้โหวตข้อที่1คือว่าเห็นนักเรียนสามารถเขียนสมการแบบนอนลิเนียได้ซึ่งปกติแล้วเป็นปโทปเอกอะไรเงี้ยค่ะที่เรียนซึ่งบางคนก็ยังเขียนไม่ได้ไม่ซ้ำแบบเรียนปโทปเอกอะไรเงี้ยข้อที่2ก็คือว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยคือต่อต้านวิธีนี้แล้วก็ 20% เนี่ยก็คือเลิกมาห้องเรียนคิดว่าไงคะเอาข้อ1ก่อนมีใครว่าข้อ1เกิดข้อ1ข้อ2อ่ะเออฮะจริงๆแล้วทั้ง2ข้อนะคะแต่ว่าที่เกิดข้อ1เนี่ยน่าจะมีแบบหลักนับได้ประมาณ 5-6 คนแต่ก็แบบมันก็เป็นอะไรที่แบบเราก็เห็นก็ Amazing เหมือนกัน
แต่ว่าคือเราก็จะลูสแบบ 20% ที่แบบแอนตี้ไปเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เราอยู่ในไซเคิลนี้ที่เป็นแบบ creative destruction จริงๆคอมเมนต์ค่อนข้างแบบแรงมากจะแบบละไว้ไม่มาอ่านในที่นี้นะคะไม่อยากประจานนักศึกษาค่ะแต่ว่าคือเนื่องจากแบบเราก็ต้องอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆไอ้พวกนี้มันมาในความคิดที่หลังตอนที่เรา go through ไอ้ process ของทำผิดแล้วมันล้มเหลวเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในความคิดเราจะรู้สึกแบบเราแย่เราแบบเป็นคนที่ทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะแบบประมาณเนี้ยค่ะแต่เราไม่ได้โฟกัสที่โปรเซสจริงๆแล้วก็แบบมันก็จะมีทางจำจากอันข้างล่างไปข้างบนใช่ไหมครับตอนเนี้ยคือแบบมีออปชันให้เลือกว่าทำยังไงให้จำจากตรงเนี้ยขึ้นไปตรงนี้ได้ตอนเนี้ยจากสีแดงให้จำเคิร์ฟอะค่ะเอ๊ะหรือว่ามีใครเสนอค่ะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันค่ะอันแรกก็คือว่าเปลี่ยน strategy ฮะก็คือว่าเอา weekly comment ซึ่งให้เขาเขียนอยู่แล้วของนักศึกษาเนี่ยมาใช้เลยก็คืออะไรก็ได้ให้เขาแบบ satisfy แบบที่เขาต้องการตามที่เขาเขียนมาเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราปรับตามนั้นข้อที่สองไปสัมภาษณ์อาจารย์ก้องการซึ่งไม่อยู่ในที่นี้ hello ค่ะแล้วก็แบบไปแบบฝึกเป็นแบบอาจารย์โจ number 2อะไรเงี้ยก็คือเป็นสมมติว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็น successful teacher อะค่ะจะเป็นคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยนะคะพอดีจะรู้จักไม่กี่คนแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าไปเที่ยวอะ leave for inspiration travel abroad อะฮะค่ะหรือว่า others ใครคิดว่าข้อที่หนึ่งขอโหวตหน่อยมีหนึ่งสองคนนะคะข้อที่หนึ่งก็คือทำตามคอมเมนต์นักศึกษาข้อที่2ก็คือไปสัมภาษณ์ successful teacher แล้วก็ก๊อปข้อที่2โอเคมี1คนอ่ะฮะขอไม่ก๊อปเป็นโอเคโอเคเอามาเป็นโอเคเรียนรู้จากตรงนั้นนะคะข้อที่3อ่ะค่ะโอ้ I have a majority นี่เฮ้ยอันนี้ไม่ต้องมีเหตุก็ได้ก็ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคเฮ้ยเก่งอ่ะอ่ะฮะโอเคก็เนี่ยค่ะก็คือเลือกเดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมเราก็แบบ travel abroad อาจารย์วุฒิโอเคข้อ4ว่าอะไรคะอ๋อโอเคฮะค่ะก็เลยเลือกเดินทางนะคะเพราะว่าเราต้องการ bird's eye view ของชีวิตเราต้องให้เห็นภาพรวมของชีวิตนิดนึงก่อนนะคะตอนนั้นก็ได้ไปญี่ปุ่นนะคะไปแบบทำวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลห้องเรียนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือนอกจากแบบตรงนั้นแล้วก็กลับมารีวิวตัวเองอย่างชัดๆก็แบบเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลห้องเรียนอย่างนี้ว่าก็แบบเห็นจนแบบเบื่อแล้วอะค่ะก็เก็บ process ของการทำงานก็อันนี้ก็แต่ละกลุ่มนะคะ1ถึง10 1ถึงเนี่ยค่ะกลุ่มแล้วก็นี่ก็คือวันแต่ละสีก็คือว่าเป็นแต่ละส่วนของ process สีเหลืองก็คือว่าเขาวางแผนสีเขียวก็คือลงมือทำสีชมพูก็คือว่าเจอปัญหาเราก็เก็บอันเนี้ยขึ้นมาเป็นเพื่อที่จะดูว่ากระบวนการทำงานของเขาเนี่ยมันก่อให้มันจะทำให้เขามีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนั้นก็แบบของนักศึกษาแต่คือแบบคือนอกจากรีวิวตัวเองแล้วก็รีวิวแบบกระบวนการทำงานของตัวเองให้มันแบบออบเจกตีฟมากที่สุดอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็ควอนทิฟายขึ้นมาเป็นตัวเลขว่ากระบวนการแบบนึงเนี่ยเราคิดว่าเด็กเนี่ยจะมีความเพียรมากก็คือว่าถ้าเจอปัญหาแล้วรีบวางแผนเลยรีบแก้ปัญหาเลยไม่ใช่แบบรอให้แบบเนิ่นนานอย่างสมมุติวันนี้ก็รอหลายวันหรือว่าอันนี้ที่ไม่เจอปัญหาเลยก็ไม่เกิดการเรียนรู้ก็เป็นโปรเซสที่ไม่ดีโปรเซสที่ดีควรจะต้องมีปัญหาเยอะแล้วก็พอเจอปัญหาเสร็จวางแผนแล้วก็ซิมจนแบบแก้แล้วก็สุดท้ายก็คือทำน้อยมากแต่ว่าแบบถ้าไม่เจอปัญหาเลยต่อหลังค่ะคือฟรีควอนซีของปัญหามันควรจะลดลง as you go along นะคะแล้วก็พอวัดออกมาเป็นคะแนนทัวร์นาเมนต์ในแกน Y อะค่ะกับคะแนนกริดอันนี้ที่คิดขึ้นมาเองแบบมโนตัวเลขขึ้นมาก็กับทัวร์นาเมนต์ไทม์ซึ่งอันนี้คือวัดเป็นแบบทีมที่ได้ที่1ก็คือเวลาเยอะที่สุดอะอันนี้เป็นสเกลแบบที่1เราก็เห็นว่าเอ้ยมันก็มี correlation แล้วก็เป็น significant correlation แต่ correlation ก็ไม่ค่อยสูงมากนะคะนี่คือแล้วก็อันนี้คือครั้งที่1ก็
ก็ครึ่งเทอมมีโปรเจกต์แล้วก็อันนี้ครึ่งเทอมหลังก็ปรากฏว่าก็ยังมี correlation อยู่สำหรับกับทั้งสองอันทั้งที่ทำคนละโปรเจกต์แต่ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่นะคะอันนี้อ่ะคะเขาน่าจะทำไม่สำเร็จนะคะคือ the more successful you are the higher grit มี correlation you have อะไรเงี้ยก็แปลว่าจริงๆไอ้ที่เราทำอยู่มันก็เหมือนกับมันมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นน่ะมันคงมีแบบ good things อะไรบางอย่างอยู่ในนั้นมั้งอะไรเงี้ยก็พยายามจะค้นนะคะว่ามันคืออะไรบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็เริ่มหาว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออะไรกับเขาในฐานะที่เป็นแบบมนุษย์คนหนึ่งที่แบบมีความคิดมีจิตใจแล้วก็หลายๆอย่างที่ประกอบไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวค่ะคือเราก็จะแบบตักกะมากอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบถ้ามันเป็นแบบนี้เขาน่าจะเข้าใจว่ามันจะดีแล้วมันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่เปิดใจอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้อะค่ะเวลาอะไรที่ต่างไปอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยโดยอัตโนมัติก็จะแบบตั้งกำแพงขึ้นมาอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกับเราป้องกันตัวเองอะค่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็เฮ้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือถ้าอะไรที่มันดูโดดไปจากวิสัยปกติอะค่ะแล้วก็เขาก็ต้องตั้งกำแพงแน่นอนอยู่แล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ขึ้นมา อันที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษาหลายคนบอกว่าเขาอะไม่ฉลาดเหมือนอาจารย์นี่เพราะไม่ได้จบ MIT อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียนแบบนี้ไม่ได้ว้าบอกนี่พี่ชมตัวเองใช่ไหมนั่นอันนี้คือแบบมีโค้ดนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกอย่างนี้จริงๆเขารู้สึกว่ามันไม่มีแบบ success case ที่ใกล้เขาอะถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนวัยเดียวกันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าบอกว่าอาจารย์ทำได้แล้วมาอยู่ทำไม่ได้แล้วเอ้าก็คุณเป็นแฟรงค์ซินาตรานี่ไม่ใช่แบบฉันที่เป็นนักร้องแบบตัวเล็กๆในประเทศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้ใน2ประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับแบบความรู้สึกนึกคิดของคนนะคะที่มันแบบเราไม่ได้แฟกเตอร์เข้าไปตอนที่เราวางแผนห้องเรียน ก็เลยเริ่มจากแก้ข้อที่1ก็คือว่าทำอะไรให้เขาดูคุ้นหน่อยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่ามันต่างไปจากเดิมมากก็จะไม่ตั้งกำแพงมากก็เริ่มจากอย่างเช่นว่าเริ่มต้นจากอะไรที่แบบเขาคุ้นๆอย่างเช่นแบบเด็กเดี๋ยวนี้ดูแบบ YouTube วิดีโอเยอะมากเลยค่ะโอเควิดีโอแล้วกันมีเลคเชอร์บ้างมียกตัวอย่างบ้างค่ะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือว่าเขาไม่มีตัวอย่างที่เหมือนกับเขาสามารถรีเลทได้เงี้ยเราก็ต้องยกตัวอย่างคนที่เพิ่งเรียนจบไปเงี้ยให้เขามาพูดในห้องเรียนบ้างหรือว่าคนที่แบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้จบแค่ป.4ทำไมเก่งขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเราเนี่ยสมมติว่าเราจบปริญญาเอกใช่ไหมคะจากแบบ MIT เงี้ยคือเขาก็บอกก็ชัวร์อยู่แล้วไหมที่คุณทำได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาตัวอย่างที่แบบเหมือนกับเฮ้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ชาวนาจบป.4ซึ่งจริงเขาเก่งกว่าเราเยอะนะคะแต่แบบเฮ้ยเขาสามารถจะทำได้ขนาดเนี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อาจจะทำได้ค่ะก็เลยดึง2 element เนี้ยค่ะเข้ามาในห้องเรียนเหมือนกับว่าที่จัมป์เคิร์ฟอะค่ะก็คือแบบเราก็ทิ้งเนาะทิ้งแบบที่เหลือไอ้เกมที่เคยออกแบบก็ทิ้งไว้หมดเก็บไว้แค่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ค่ะก็คือมันก็มีเรื่อง process นั้นที่เราคิดว่ามัน work การเก็บ process นั้นไว้แล้วก็การที่เราให้ตัวอย่างยกตัวอย่างที่นักศึกษารู้สึกคุ้นเคยหรือว่าให้ role model เขาที่ใกล้ตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะจำเคิร์ฟเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นให้ฟังค่ะอันนี้คือแบบ other inspiration คือนอกจากเรียนรู้สิ่งที่เราได้แบบได้ผ่านมาแล้วก็เราก็ไปดึงแบบ other thing ที่เข้ามาแอดในแบบโมเดลของเราเพิ่มอันนี้ที่มหาลัยโซคานะคะก็เป็นแนวคิดของการศึกษาสร้างคุณค่าตอนนั้นประทับใจมากเพราะไปเจอแบบนักศึกษาแล้วก็ถามเขาว่าแบบเฮ้ยบรรยากาศมหาลัยสวยงามมากดอกอัญชลีแล้วก็แบบตอนนี้ไปนั่งตรงนั้นนี่คือแบบกลายเป็นนักกวีไปโดยไม่รู้ตัวคือแบบนั่งแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบเราก็เขียนกลอนขึ้นมาแบบโอ้โห3-4อันแบบดีงามมากคือเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกสบายใจอ่ะตอนนั้นก็คือจำลองว่าตัวเองเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วก็คิดว่าห้องเรียนเราควรจะสร้างความรู้สึกอย่างเงี้ยที่ทำให้เขาลดกำแพงค่ะเขาต้องรู้สึกว่าเขาเนี่ยรีแลกซ์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้
แล้วก็ไปสังเกตห้องเรียนนะคะห้องเรียนเนี่ยก็อันนี้ห้องเรียนเนี่ยเด็ก200คนนะคะเขาทำ active learning ได้แบบ perfect มากอะแบบเวลานี่คือแบบเลิกแบบเป็นหลักแบบวินาทีก่อน2วินาทีหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยคือเนื่องจากนอกจากเขาเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าคลาสอื่นก็ไม่เป็นแบบนี้นะคะคือคลาสอาจารย์คนนี้แบบพิเศษมากแล้วเขาสามารถ conduct แบบ active learning ได้แบบโหแบบสุดยอดมากแล้วก็จริงมันก็ทำได้นะห้องเรียนใหญ่ๆก็ทำได้เราคิดว่าห้องเรียนเราใหญ่แล้วแบบ80คนอย่างนี้เราก็แบบแล้วมันจะยังไงก็ลองหาวิธีที่มันคอมมอนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาใช้เป็น strategy ต่างๆหรือว่าห้องเรียนเนี้ยเล็กหน่อยใช่ไหมคะ20คนเนี้ยครูเขาอ่ะมีเวิร์กชีทที่ละเอียดมากให้เด็กไปทำการบ้านมาก่อนแล้วเด็กญี่ปุ่นเขาก็คล้ายๆกับคนไทยอะค่ะคือไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เขาก็จะไปทำแบบเติมในช่องว่างมาก่อนเสร็จแล้วพอมาถึงแล้วเขาก็แลกกันอ่านพอเขาแลกกันอ่านเขาก็เห็นความคิดของอีกคนนึงก็แลกกันวนๆอ่านเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะเริ่มพูดคุยกันได้บนคำถามที่ครูได้เขียนไว้ก่อนหน้าแล้วโอเคมันก็สามารถแพลนได้นี่นะสิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างเป็นเวิร์กชีทที่เด็กเนี่ยเขามีแล้วก็แบบเขาก็ไม่กังวลมันก็ปรับไปตามวัฒนธรรมใช่ไหมคะที่คนเขาแบบอาจจะไม่ค่อยกล้าพูดกล้าอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะเราก็เริ่มดึงมาอันนี้300คนค่ะactive learning เด็ก300คนนี้เสียงอื้ออึงมากแล้วก็คิดว่ามันคงมีลิมิตอยู่สักจำนวนนึงอ่ะนะคิดว่าค่ะแต่ก็เขาก็แบบมีทุกคนคือมี engagement มากๆนะคะเกือบ 100% เนี่ยในห้องเนี้ยคือเสียงดังมากนะคะค่ะแล้วก็มีไปสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาที่วันนี้คือเป็นท็อปเพราะคนนี้ไม่ใช่นะคะคนนี้ไม่ใช่นักศึกษาโอเคค่ะเขาก็แบบตอบแบบดีมากอยากสร้างมหาวิทยาลัยโซคาที่ทวีปแอฟริกาคือแบบเขาจะคิดถึงแบบถามเขาว่าเขาเรียนไปทำไมคะประโยคนี้เราเรียนไปเพื่ออะไรเขาก็ตอบว่าเนี่ยอยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะแบบแก้ปัญหาแบบการขาดแคลนอาหารคือมันไม่ใช่คำตอบอื่นนะนี่คือคำตอบแรกและคำตอบเดียวของเขา อยากจะแบบแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำการมีน้ำสะอาดใช้ซึ่งเวลาเราก็ถามว่าทำไมเงี้ยเขาก็จะตอบมาด้วยแบบประสบการณ์ของเขาอะตอนนั้นนะที่ไปฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราไปซ่อมก๊อกน้ำนะเด็กนะขึ้นมากระโดดโลดเต้นตบมืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าโมเมนต์นั้นแหละที่โมเมนต์ที่เขาอยากจะแบบใช้ชีวิตแล้วก็ให้ทำสิ่งเนี้ยให้กับคนอื่นอะแล้วเขาก็รู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตเขาเนี่ยเขาอยากจะทำสิ่งนี้ค่ะก็เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันก็แบบการศึกษามีแบบมี power มากในการเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจแล้วก็ความคิดของคนที่แต่ก่อนเราเคยคิดแค่ว่าเฮ้ยเราต้องทำให้คนที่แบบปกติเนี่ยเป็นแบบไอน์สไตน์เป็นแบบคนที่คิดทฤษฎีใหม่แต่เราก็ลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆคนก็มีจิตใจที่แบบสมมติคนที่เก่งที่สุดอะแต่เขาคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วยังไงอย่างเงี้ยสมมติคนเขาเป็นแบบนักคิดแบบทฤษฎีแต่แบบทำนู่นทำนี่ได้เงี้ยปรากฏว่าทฤษฎีแบบทำลายล้างโลกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันมีมุมที่เราขาดเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองมาศึกษาแนวคิดนี้เขามีทำข้อสรุปขึ้นมาว่าคุณลักษณะของครูของการศึกษาสร้างคุณค่ามีอะไรบ้างค่ะข้อที่หนึ่งก็คือว่าเชื่อมั่นว่าศักยภาพของทุกคนเนี่ยคือไม่มีขอบเขตจำกัดแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยคือแบบบางทีเราก็จะมีว่าโอเคถ้าเกิดว่าคนนี้มาจากที่นั่นแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าคนนี้แบบพ่อแม่ครอบครัวแตกแยกแล้วลูกจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความคิดแบบนี้ค่ะที่เข้ามาในหัวเราแต่เนี้ยคือเขาบอกว่าต้องเชื่อมั่นในศักยภาพที่ไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างไม่มีข้อสงสัยมันเป็นแบบ requirement ข้อที่หนึ่งครูในการศึกษาสร้างคุณค่าต่อไปก็คือว่าเหมือนกับว่าเด็กจะเป็นไงเนี่ยเราคืออบอุ้มอะค่ะเหมือนเราเป็นแบบมหาสมุทรฉันรับได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยโยนมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบด้วยรอยยิ้มเนี่ยค่ะแบบว่าไม่ว่าเด็กจะเป็นยังไงนะคะครูรักเด็กหมดเลยประมาณนั้นดูจริงใจมากค่ะโอเคต่อไปก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ส่งเสริมกำลังใจไม่ว่าเด็กจะเจอปัญหาอะไรทำผิดอะไรขนาดไหนครูก็คือหน้าที่คือส่งเสริมกำลังใจต่อไปก็คือว่า อันนี้ยากมากเลยค่ะถึงแม้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต่อต้านคุณเนี่ยคุณก็ต้องสนับสนุนเขาต่อไป คือปกติธรรมชาติของมนุษย์เนาะก็จะแบบใช่ป่ะเราก็แบบ
นกาทีฟแบบก็ไม่รีอินฟอร์สแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากทำเนี่ยคือเขาเนกาทีฟมาแล้วก็แบบอาจจะสะท้อนกลับอย่างเงี้ยแต่เป็นครูคือแบบต้องรับได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะคือหน้าที่เราคือสนับสนุนเขาอีกอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยพอจิตใจเราเชื่อมกันแล้วเนี่ยเรื่องราวที่ประทับใจเนี่ยของการเป็นครูกับลูกศิษย์เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะไม่ถ้วนค่ะก็พยายามมาปรับใช้แต่มันก็ยากเนาะโดยเฉพาะข้อที่4ข้อที่5อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็มีอาจารย์ที่มหาลัยโซคาวก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยแบบมีครูคนนึงเขาเคยครูเด็กประถมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทำงานในโรงเรียนที่เด็กคือเด็กมีปัญหาเป็นเด็กที่มีความก้าวร้าวแล้วก็ทำร้ายร่างกายครูอะไรเงี้ยคือเราก็ทุกคนจะต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าคือครูเขาอะก็คือก็สู้อะค่ะแบบพยายามที่จะแบบไม่ได้สู้กับเด็กนะคะหมายถึงว่าสู้กับจิตใจตัวเองที่แบบต้องทำให้ได้5ข้อนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือว่าตัวเองจะต้องไม่เกิดแบบไม่เป็นอะไรนะคะแต่เขาก็แบบคอยดูแลจิตใจตัวเองแล้วก็แบบดูแลเด็กด้วยก็ใช้เวลานานนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแบบในห้องเรียนของเขาเนี่ยค่ะให้เป็นแบบเด็กที่แบบอบอ้อมอารีได้จริงๆมันก็ทำได้เนาะแต่แบบเรื่องบางเรื่องมันก็จะไม่ได้แบบเร็วเหมือนแบบที่มันมีเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเรื่องต้นไม้แต่ละต้นยังดับโตไม่เหมือนกันต้นไผ่ก็จะแบบใช่ป่ะคะมันก็จะโตลงใต้ดินก่อนจนถึงแบบไม่รู้กี่ปีอะค่ะมันก็จะแทงขึ้นข้างบนอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นการเติบโตจนถึงระดับหนึ่งที่จะเกิดเป็น breakthrough เป็น tipping point อะไรเงี้ยที่แบบทุกอย่างคือเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราล้มเลิกไปก่อนหน้าเราก็จะไม่เห็นค่ะนี่ก็เป็นรูปปั้นที่อยู่ข้างหน้าตึกเก่าตึกแรกของมหาลัยอะค่ะก็จะเขียนข้างหน้าว่า only labor and devotion to one's mission give life its worth ก็คือว่าด้วยแบบความภาคเพียรของเราเนี่ยที่มีต่อภาระหน้าที่ของตนเองทำให้ชีวิตเรามีค่าค่ะเขาก็จะเน้นว่าให้นักศึกษาเนี่ยคือมีจิตใจที่อยากจะรับใช้ผู้อื่นอย่างรูปปั้นนี้อะค่ะข้างบนก็จะเป็นเทพยดาเป็นแบบนางฟ้าใช่ไหมคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นช่างเหล็กช่างไม้เขาบอกว่าจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยไม่ควรจะทำให้คนเนี่ยคือหลุดลอยไปในแบบในอุดมการณ์แต่ว่าอุดมการณ์เนี่ยก็ยังต้องอยู่กับความเป็นจริงอะค่ะอุดมการจะมีค่าอะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้รับใช้แบบประชาชนอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็คือแบบสิ่งที่มหาลัยเขาพยายามจะแบบเป็นแวลูที่เขาสร้างขึ้นมากับนักศึกษาซึ่งเราเห็นได้ในแบบแทบทุกคนนะคะที่คุยมาจริงทุกคนที่คุยมามันแบบเป็นอะไรที่แบบเวอร์มากค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยคือได้ยังไงอะไรเงี้ยจะถูกล้างสมองหรือไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่ามัน amazing มากค่ะค่ะเราก็รู้สึกเราก็ได้อีกมุมหนึ่งขึ้นมาเนาะบางทีก็ต้องรอคอยเหมือนต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าได้เรียนรู้เยอะมากค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดแล้วก็มีคนที่แบบคอยสนับสนุนนะคะคนนี้เป็นหนึ่งคนนะคะ แล้วก็สวยสวยรูปนี้สวยอ่าฮะว้าก็มาช่วยออกแบบเก็บข้อมูลในห้องเรียนสำหรับอีกเทอมนึงอะคะในปีที่2ไซเคิลของเลข8ตัวที่2ตัวเองนะคะแล้วก็นั่นแหละคอยแบบเช็คถามคำถามอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่ได้คิดมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบเราสามารถทำให้ห้องเรียนมันดีขึ้นได้แล้วก็นี้คนหนึ่งไม่ประกาศตัวหันหลังใครจำได้ไหมคะใช่ใช่อ้อมชายก็จริงๆอ้อมชายช่วยเยอะมากอ้อมชายคงแบบคอยให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยโหอาจารย์มินไม่เป็นไรนะแบบถึงแม้ทุกคนก็ยังไม่เห็นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาเป็นคอยช่วยทำมีเดียให้แล้วก็คอยแบบไม่รู้สิซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะแต่ว่าเข้าใจในเจตนาที่แบบดีงามค่ะก็นั่นแหละเครดิตจริงๆก็ไม่ใช่แบบตัวเองได้เรียนรู้อย่างเดียวคือมีแบบคนที่คอยสนับสนุนอยู่อย่างแบบยังไม่เป็นทางการค่ะใช่ได้ไหมอัดได้ไหมโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะว้าขอบอ้อมชายนั่นก็เลยมาจัดห้องเรียนใหม่คราวนี้ก็มีการคล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าก็จะมีเลคเชอร์ในช่วงครึ่งแรกแล้วก็จะมีให้ทำโจทย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะบางครั้งก็จะมีสลับแบบเนื้อหาที่ให้อ่านจริงเขาจะมีการบ้านคืออ่านหนังสือแบบภาษาอังกฤษเทคภาษาอังกฤษแล้วก็มีดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไปทุ่มเทตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
ขาจะได้แบบมุมนี้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยงานเขาก็ยังทำบนอะไรที่เป็นโปรเจกต์เนี่ยได้คิดร่วมกันคนไหนไม่ได้อย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนช่วยอย่างเงี้ยเวลาทำโจทย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็จะมีจับเวลาในห้องนี่เขาก็มีทำแผนที่น้ำแล้วก็ดึงคอนเซปต์เรื่องของน้ำแล้วก็น้ำคือชีวิตแล้วก็ชาวนาเรื่องข้าวอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาก็เขาทำแผนที่น้ำจริงก็คืออยากจะให้เขารู้ว่าจริงแล้วมันยากขนาดไหนในการที่จะโมเดลการไหลของน้ำแล้วก็ทำการบริหารจัดการน้ำคือเพื่อบิวเขามาถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องเจอแบบสปีกเกอร์คนที่จบป.4อะค่ะแล้วเขาสามารถแมเนจแบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 70,000 ไร่ด้วยตัวของเขาเองคนเดียวอะไรเงี้ยในเวลา6ปีแล้วเขาจะรู้สึกเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีอ่ะมันเป็นก็เริ่มเรื่องมันก็เริ่มใกล้ชีวิตเขามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกประทับใจอ่ะกลับมาที่ให้โหวตอีกรอบคิดว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคแบบ80% ของนักเรียนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่พอใจกับห้องเรียนหรือว่า 20% ข้อที่1หรือข้อที่2โอเค 80% แบบแอนตี้หรือว่าแบบ 20% ข้อที่1นะคะข้อที่2เออเห็นแล้วค่ะใครว่าข้อที่หนึ่งบ้างไอ้โตโตคนหนึ่งละเออไม่ผ่านอ่ะทั้งสองข้ออะไรอย่างเงี้ยถูกทั้งคู่อ่ะฮะใครว่าข้อสองอ่ะโอ้อะไรนะพลอยว่าอะไรนะคะพลอยบอกข้อหนึ่งนะคะเออเดี๋ยวค่อยจริงๆที่เกิดขึ้นก็คือว่ายังมีนักศึกษาที่ต่อต้านวิธีการแบบนี้อยู่แล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าส่วนใหญ่โอเคค่ะก็คือแบบ20ข้อที่2นะคะเออแล้วก็นี่ก็คือเป็นโปรเจกต์ให้เห็นภาพบรรยากาศนี่อ้อมชายช่วยทำให้เอามีคำถามค่ะยากมากเลยข้อแรกนะคะคือลางานค่ะเราไปเที่ยวไม่ใช่อะฮะอาจารย์ถามปะเอ้ยคือถ้าอยู่ปิดเทอมอยู่ก็ไปเที่ยวได้แต่ว่าคือช่วงเปิดเทอมเขาไม่ให้ลาค่ะก็มันตรงกันข้ามกับตรรกะของมนุษย์อะที่ไม่อยากจะล้มเหลวหรือพ่ายแพ้อ่ะคือเราทําอะไรเราก็ยิ่งถ้าเราทุ่มเทเราก็จะไม่อยากที่จะแบบแพ้ใช่มั้ยเราไม่อยากที่มันจะให้มันแบบพังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วเราจะทําไงร้องไห้โอเคก็ร้องหรือว่าเราจะทํายังไงคือแบบว่าตัวเองแล้วยังไงต่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยคือสุดท้ายมันก็ต้องมีถึงจุดนึงที่แบบไม่แล้วฉันจะไม่เศร้าอีกแล้วอะไรเงี้ยฉันต้องก้าวต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็คือถ้าเรายิ่งลุกขึ้นมาได้เร็วเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งทําให้เราใกล้แบบ success ขึ้นมาเท่านั้นเหมือนเมื่อกี้เล่าเรื่องต้นไผ่อ่ะค่ะต้นไผ่เนี่ยคือกว่าจะแบบโตขึ้นมาบนดินเนี่ยมันใช้เวลา 2-3 ปีอ่ะแทงรากลงไปข้างใต้ดินอะไรเงี้ยคือเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจนกว่าแบบ effort มันจะไปถึงจุดนึงที่มันแบบbreakthrough อ่ะคือแบบทะลุขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราหยุดไปเราก็ไม่เห็นถ้าเราทำต่อมันก็มีโอกาสที่เราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้แล้วจะเลือกอันไหนอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกทำแต่นี้คือใช้ความคิดตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแบบใช้ตรรกะคิดทั้งนั้นแต่มาถึงความเป็นจริงแล้วเงี้ยคือมันแบบท้อไงใช่ไหมก็แนะนำยังไงดีล่ะคือมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะแบบต้องแบบทำได้ดีหมดนะคะมันคงมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรารักแล้วเรามีแพชชั่นกับสิ่งนั้นถ้าถามตัวเองแล้วว่ามันใช่อ่ะยังไงเราก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วคือถ้าเราชอบอะไรเราทําอะไรไปมากๆเราต้องเจอปัญหาอยู่แล้วก็ถ้าเรารักสิ่งนี้แล้วเราก็ทําต่อไปอะไรเงี้ยก็ค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่เขาก็จะชอบมาเล่าเรื่องที่ตัวเองประสบความสําเร็จแบบทําอย่างงู้นแล้วก็ได้อย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ฮาร์ดเซลเนาะก็คือแบบขายตรงมากเงี้ยซักเซสก็เหมือนแบบทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เล่าเรื่องความล้มเหลวให้ฟังก็
คิดว่าก็มีเพื่อนเนาะมีเพื่อนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเออก็พยายามต่อไปค่ะช่วยไหมเนี่ยเออค่ะโหมันก็นานนะคือแบบก็น่าจะเป็นแบบเป็นเดือนอะเดือนสองเดือนอะคือมันรู้สึกแย่เออใช่แล้วก็รู้ว่าจริงๆก็มีทีมแบบคอยแอบให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังเนี่ยแหละอย่างแบบคน LI อะไรเงี้ยหรือจันบุตรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คอยแบบนี่ไงชงให้มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยทั้งที่เฮ้ยมันยังไม่มีสักเซสอะไรเงี้ยเนาะค่ะก็ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะทำได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่อทำให้เกิดความดีเกิดขึ้นนะคะคือแม้วิธีการเราอะตอนนี้มันยังไม่ใช่อ่ะแต่เดี๋ยวเราก็เรียนรู้ไหมแล้วเราก็ปรับไปมันมีใครทำอะไรได้ตั้งแต่แรกไหมก็ไม่มีถูกไหมกว่าเราจะ develop ไอ้ rapid cognition ของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องล้มเหลวเหมือนเด็กเดินได้ก็ไม่ใช่อยู่ดีลุกขึ้นมาเดินเลยเนี่ยก็ยังต้องคลานล้มลุกคลานเนี่ยแต่มันก็มีวิธีการที่แบบจากคลานไปสู่เดินเนี่ยใครทำได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นคนที่ลุกเร็วที่สุดค่ะก็ยังตอนนี้ก็ยังดราม่าอยู่นะคะชีวิตแต่ก็น้อยลงอันนี้ก็แบบว่า ตอนที่ทำโปรเจกต์เครื่องทำตะบันน้ำอะค่ะทำเครื่องที่ทำให้สูบน้ำได้ขึ้นพื้นที่สูงเท่าไหร่นะ2ฟุตมั้งคะโดยที่จากพื้นที่ที่เป็นน้ำนิ่งไม่ใช่น้ำไหลแล้วก็ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะหรือโซล่าอะไรๆทั้งสิ้นเด็กก็แบบสนุกสนานนะเราคิดว่าอันนี้มีไลฟ์วิดีโอด้วยแต่เมื่อนานมาแล้วอันนี้ก็แบบอ้อมชายก็ไปถ่ายเบื้องหลังให้ค่ะที่แบบว่าเด็กไปทำงานฝีมือกันอย่างเงี้ยอันนี้น้ำท่วมฟีโบนิดหน่อยเขาก็มีทำวิดีโอก็ดูสร้างสรรค์ดีเนี้ยจะเคยจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าเขาได้คะแนนโอเคเพราะว่าเราไม่ได้ให้คะแนนที่ success เราให้คะแนนที่กระบวนการทำงานนี่คือเขาออกแบบขึ้นมาเองค่ะคือแบบจริงๆก็เป็นระบบที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงมากแต่ว่าเขาคิดขึ้นมาเองเนาะคือจากนาฬิกาที่เคยให้ทำอะค่ะเขาก็ลองดูว่าเอามองไม่เห็นขอโทษไม่ได้ประจานนะนักศึกษาเขาแบบถ่ายแบบห้องน้ำสะอาดมากอะฮะเย่คือเป็นกลุ่มที่แบบก็พอจะหมุนได้ตรงนี้เขาใช้แบบเป็นท่อยาที่แบบมันพอน้ำเข้าไปเนี่ยมันทำให้พอหมุนเนี่ยมันทำให้มันค่อยๆสปีดให้น้ำวิ่งเร็วขึ้นจนไปถึงตรงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีความเร็วมากขึ้นมันก็เลยสามารถที่จะมี energy แล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนได้คือเขาก็คิดเองว่าเนี่ยเออทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเหมือนตอนที่เครื่องเล่นนะคะที่ถ้าเราอยู่ขอบๆเนี่ยมันก็จะแบบหล่นแล้วถูกเหวี่ยงออกอะไรเงี้ยมันก็มีความเร็วเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็มีไอเดียหลากหลายมากสร้างสรรค์แบบหลุดกรอบสุดๆอะค่ะบางคนนี่คือแบบสนามแม่เหล็กมาอะไรเงี้ยแบบใช้สนามแม่เหล็กอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคลองดูนะเราบอกเขาว่าเราไม่ได้ดูที่ผลงานเราดูที่กระบวนการทำงานก็ให้เขาลองทำนู่นนี่อะค่ะอันนี้คือแบบก็จะมีบรรยากาศช็อปอะไรอย่างนี้เราให้เขาทำวิธีการทำงานส่งแต่ไม่ได้ให้เราผลงานส่งอะค่ะให้เขาทำคล้ายๆกับวิธีทำส่งแล้วก็อัปโหลดเนี่ยคนจะได้เรียนแบบได้นะคะเหมือนทำ KM อะไรเงี้ยอันนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญของงานเราเลยกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่พอถึงวันจริงแล้วปั๊มน้ำไม่ได้สักหยดนะคะมีอยู่สองกลุ่มนะกลุ่มนั้นพอได้หน่อยกลุ่มนี้ไม่ได้เลยเป็นพระเอกมานี่เป็นรองประธานอะไรนักศึกษามาของรุ่น
ตอนแรกที่เขาทำมาค่ะมันก็ใช้งานไม่ได้เราก็ถามเขาว่าแล้วเขารู้ไหมว่าทำไมไอเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญนะเขาต้องรู้ว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบก็เลยให้เขาทดลองอะไรหลายๆอย่างซึ่งสุดท้ายเนี่ยวันที่แสดงผลนะคะน่าจะแบบเขาปรึกษาก่อนล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็แบบเหมือนกับเครียดอะทุกคนทำได้หมดแล้วทำไมกลุ่มเขาทำไม่ได้เขาไปทำไอเดียตะบันน้ำเลยดีไหมเพราะมันง่ายแล้วทำได้ชัวร์แล้วก็ไปลอกเพื่อนมาอะไรประมาณนี้เขาก็บอกเราก็บอกว่าเป้าหมายของเราอ่ะคือการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าแบบไหนเราได้เรียนรู้เยอะกว่าแล้วก็ทำสุดท้ายเขาก็ไปทดลองอันนี้ต่อค่ะแล้วก็แต่วันที่เขามาพรีเซนต์งานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสักเซสอ่ะเขามีสักเซสวันนั้นอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกเฟลหรือว่าทำได้ไม่ดีนะคะถึงแม้น้ำไม่ออกสักหยดอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นส่วนที่เราเนี่ยต่อไปเนี่ยก็คือประกอบให้มันเป็นสมบูรณ์ช่างยาวนานร่างตัวหน้าเข้าด้วยกันค่ะก็ประมาณนี้ก็พอเรามาเก็บข้อมูลในห้องเรียนนี้ว้าช่วยนะคะเครดิตว้าค่ะก็จะมีเก็บคะแนนกริดเป็น questionnaire ของ Angela Duckworth ที่เขาทำวิจัยเรื่องกริดนะคะให้เขาทำแบบสอบถามก่อนเรียนกับตอนที่ท้ายเทอมอะค่ะตอนต้นเทอมกับท้ายเทอมแล้วก็ปรากฏว่าคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือ individual grid เนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือว่าอยู่ส่วนบนนะคะเยอะกว่าจากที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วแบบคนเราเนี่ยก็คือโตมาด้วยความเพียรแบบนึงแล้วก็ความเพียรพยายามเนาะที่เราเชื่อว่าเป็น indicator ของ success อะค่ะที่เป็นสิ่งที่จะทำให้คนเราเนี่ยประสบความสำเร็จต้องมีความเพียรพยายามปรากฏว่าเฮ้ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้แปลว่าอะไรบางอย่างที่เราทำในห้องเรียนอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าห้องเรียนเราเนี่ยสามารถจะฝึกกริดในนักศึกษาได้เฮ้ยแปลว่ามันก็ตอบโจทย์ไหมว่าเราอยากจะทำให้เขาเป็น successful person นะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นคำถามจริงๆแล้วเฮ้ยปรากฏว่ากริดเปลี่ยนได้ตอนนี้กำลังจะค้นพบว่าอะไรทำให้กริดเปลี่ยนค่ะอันนี้ก็เป็น data ที่เก็บขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีปริมาตรน้ำที่ปั๊มได้ซึ่งคนที่ปั๊มได้เยอะที่สุดก็คือเกือบ 6,000 ซีซีอะค่ะในเวลา5นาทีแล้วก็ในแกน x ก็คือว่าเป็นจำนวนวันที่เขาใช้ในการก่อนที่จะวางแผนใหม่หลังจากเจอปัญหาคือถ้าสมมุติว่าใช้กลุ่มที่ 6,000 เนี่ยค่ะเขาใช้เวลาแค่3วันหลังจากเจอปัญหาแล้วเขาก็รีแพลนใหม่ก็เป็นกลุ่มที่มีแบบ success ดีที่สุดอะค่ะประมาณนั้นแล้วก็คือว่าเมื่อล้มแล้วเนี่ยประมาณว่าคีย์เวิร์ดประมาณนี้ค่ะล้มแล้วก็ให้รีบลุกนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือก่อนที่จะทำเนี่ยให้คิดวางแผนเยอะๆก็คือจำนวนวันที่วางแผนก่อนลงมือทำอะค่ะให้แบบมีมากๆก็จะยิ่งแบบทำให้มีโอกาสที่จะ success สูงอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีเก็บข้อมูลอย่างอื่นอีกก็คือดูว่าคะแนนสอบเขากับคะแนนโปรเจกต์เนี้ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับคะแนนกระบวนการที่เราให้ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็มี2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นข้อสอบกับโปรเจกต์ใช่ไหมคะส่วนที่เป็นข้อสอบเนี่ยก็จะมีทั้งไฟนอลเอ็กซามแล้วก็พรีเซนเทชันที่ให้ตามแบบองค์ความรู้ของเขาเลยแล้วปรากฏว่า p value ของprocess grid ก็คือที่ให้เขาจดบันทึกเนี่ยกระบวนการที่บอกว่าเรานั่งเทียนขึ้นมาค่ะที่มันมีแบบแรงบันดาลใจวางแผนแล้วก็ลงมือทำไอ้กระบวนการนั้นน่ะที่เรามา implement นะคะปรากฏว่ามันมี correlation กับ exam score แล้วก็มี correlation กับ presentation ของเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ project performance ก็เหมือนกันนะคะก็คือ process grid ในกระบวนการนั้นน่ะที่เราพยายามสร้างเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องคือถ้าคนที่ process ดีเนี่ยคะแนนโปรเจกต์ก็ดีคะแนนสอบก็ดีซึ่งจริงๆแล้วคะแนนสอบมันไม่เกี่ยวอะไรกับโปรเจกต์หรือว่าในกระบวนการทำงานไม่ได้มีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะคะ ก็บอกโอเคงั้นอย่างนี้ process grid มันน่าจะโอเคมี correlation แล้วก็ในซึ่งในตอนนี้ก็คือเรา infer ว่าเป็น causation นะคะของ performance แต่เราก็กำลังค้นหาต่อไปว่าอะไรทำให้สามารถที่จะปรับกระบวนการนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเราทำได้เนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหามันแทบจะแบบไม่เกี่ยวข้องอะค่ะก็คือเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้
เราก็สามารถที่จะฝึกให้คนเนี่ยมีความเพียรเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะแบบไปดึงอะไรสักอย่างที่สุดท้ายเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานนั้นได้สำเร็จอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิดีโอที่แบบอ้อมชายช่วยตัดมาให้เองสวยงามเป็นสรุปคลาสนิดนึงถ้าเกิดว่ามันทำออกมาได้ดีจริงๆอ่ะก็ดีใจที่แบบได้เอาไปใช้เพราะว่ามันก็คงทำให้เกิดประโยชน์กับหลายที่ก็รู้สึกว่าไอ้ความรู้ที่เรียนมามันก็มีประโยชน์ว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยครับให้เป็นแรงผลักดันในการที่เราจะตั้งใจเรียนแล้วเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์เหมือนกับที่เราเรียนรู้มาแล้วไปใช้ประโยชน์จริงๆว่าชุมชนมันจะพัฒนาอย่างไรทำให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นอย่างไรทำนองนี้ครับก็หลักๆเลยก็การทำงานเป็นทีมครับก็คือเราทำงานร่วมกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่แบบที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราแบบเราไม่ได้ตั้งตัวประมาณนี้ครับคือด้วยความที่เราเห็นว่าตัวเองก็คือเรียนจบมาทางวิศวกรรมเครื่องกลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอเรียนไปพอผ่านวิชาพื้นฐานไปก็ปรากฏว่าจำอะไรไม่ได้เลยก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วอะไรมันทำให้เราสามารถที่จะretain information หรือจดจำข้อมูลหรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้ค่ะก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะเกิดมาจากแค่การนั่งฟังคุณครูบรรยายทั้งหมดนะคะคงจะมีวิธีการอื่นๆบ้างที่ควรจะมาผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยก็คือให้เขาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ถ้าเราเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็อาจจะเอาความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษกับคนอื่นใช่ไหมคะก็คือในฐานะที่เป็นครูส่วนหนึ่งก็คือเป็นความรับผิดชอบของเราที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างบัณฑิตหรือแบบนักศึกษาที่จบไปแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมเนี่ยค่ะก็คือในคลาสเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไป2ด้านหลักๆนะคะนอกจากคือจุดที่เป็นสูงสุดของความรู้ก็คือว่าการสร้างองค์ความรู้อีกส่วนนึงที่สูงสุดของเรื่องจิตใจก็คือว่าให้เขาเกิด internalization of value คือให้เขาสามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์แล้วก็ตัวตนที่มีคำว่าคุณค่าสำหรับตัวของเขาเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยในความหมายนั้นคืออะไรสำหรับเขาค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าในห้องเรียนก็จะไม่ได้มีแค่เรื่องของการบรรยายก็คือวิธีตอนนี้ที่วิธีที่ใช้นะคะก็คือว่าให้คนที่เขาได้ทำจริงมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงเรียนจบตั้งสูงแล้วก็ไปทำงานช่วยชาวบ้านสำหรับพี่มองว่าเป็นเด็กพี่มองว่าเป็นคือสิ่งที่น่าเรียนรู้เพราะคนเรามีป่วยหลายอย่างป่วยตายป่วยอะไรป่วยอะไรอีกอันนึงป่วยล้มเหลวหรือว่าป่วยที่แบบทำทุกทีแล้วเจ๊งนอนรีนอนสำหรับอาจารย์ทั่วไปเขาก็จะสอนเรื่องวิชาการก็คือสอนจบในห้องแล้วก็จบไปเลยอาจจะไม่ได้เจออาจารย์อีกแต่สำหรับอาจารย์ที่นี่เนี่ยเขาจะสอนในห้องปุ๊บแล้วก็ยังมีถ่ายคลิปเรื่องการสอนอีกซึ่งสามารถเอาไปดูได้ในภายหลังแล้วก็ยังมีสื่อการเรียนภายนอกที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาครับและอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาอีกด้วยค่ะพอแล้วค่ะก็ใกล้จบแล้วอ่ะก็มีแบบมี final evaluation นะซึ่งก็แบบโอเคนะคะพอถูไถนะคะก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังผมเข้าใจถึงสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะสื่อเหมือนกับการดูหนังแล้วค่อยๆมาเฉลยตอนท้ายว่าที่ผ่านมาคืออะไรเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทำให้ไม่น่าเบื่อถึงจะไม่มีสัปดาห์หน้าแล้วแต่อยากมาฟังอาจารย์สอนอะไรแบบนี้อีกเป็นอะไรที่ประทับใจทั้งให้ข้อคิดการใช้ชีวิตการมองโลก
จะพัฒนาจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ได้ตามที่อาจารย์สอนถ้าทำได้ผมว่าผมก็เป็นยอดมนุษย์ดีๆคนหนึ่งเลยล่ะเขาก็เห็นคุณค่าค่ะคนนี้ผมคนต่อไปก็ผมควรตระหนักถึงผู้อื่นที่แย่กว่าเพื่อจะช่วยพวกเขาให้มีความสามารถเพื่อจะช่วยพวกเขาได้เราต้องมีความสามารถก่อนดังนั้นควรหาความรู้อยู่เสมอการทำเพื่อคนอื่นทำให้เรามีค่ายิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคือเขาก็คือนี้เขาเขียนออกมาเป็นฟรีไรติ้งอะค่ะคือเขียนว่าเขาว่าเขาได้อะไรจากคลาสเงี้ยเขาก็เขียนมาบางคนก็คือพูดแต่คอนเทนต์อย่างเดียวค่ะก็จะนี่ก็จะดึงแบบที่มันมีด้านของจิตใจที่เขามาเล่าให้ฟังหรือว่าทัศนคติอย่างเช่นผมรู้สึกดีที่ได้เรียนแต่ไม่ใช่เนื้อหาอย่างเดียวเพราะบางอย่างที่อาจารย์พูดเพราะอย่างที่อาจารย์พูดคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมเราต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยในการเรียนที่ผ่านมาบางสัปดาห์ผมงงว่าเรามาเรียนแบบนี้ทำไมเราไม่เรียนแต่เนื้อหาของวิชาอย่างเดียวแต่ตอนนี้ผมเข้าใจที่อาจารย์ต้องการสื่อสารแล้วผมขอขอบคุณอาจารย์มากทำให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆมากมายผมมองว่ามันมีความสำคัญมากกว่าเนื้อหาในห้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งขอบคุณที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้การฝึกในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากไม่ใช่เฉพาะวิชานี้แต่สามารถใช้ได้กับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ต่อไปเป็นแบบความใฝ่ฝันของเขานะคะก็คือจริงๆมีให้เขาเขียนก่อนว่าเขาอยากทำอะไรอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีแบบของตัวเองบางคนก็จะยังแบบคือยังโล่งๆอยู่ค่ะเขายังแบบค้นหาอยู่อะไรเงี้ยเออก็จะมีคนที่แบบเขากำลังค้นหาแล้วก็พอตอนหลังเขาเขียนมาแล้วเขาได้แบบเนี้ยเราก็รู้สึกแบบเออดีใจอะไรเงี้ยผมอยากเป็นวิศวกรที่ดีมีความรู้ไปช่วยพัฒนาชุมชนของตัวเองผมอยากใช้ความรู้เรื่องหุ่นยนต์ไปทำอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงให้เกษตรกรทำอาชีพได้ดีขึ้นผมอยากนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันไปช่วยเหลือผู้อื่นดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำมาตลอดนั้นก็มีให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับรัชกาลที่9อะค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ท่วงนั้นที่หลังจากเหตุการณ์ไม่นานค่ะได้เห็นวิดีโอเกี่ยวกับปัญหาความยากจนในต่างประเทศด้วยนะเกิดจากความรุนแรงของคนในสังคมความมีอำนาจการเอาเปรียบผู้อื่นความไม่พร้อมของระบบกฎหมายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงก่อให้เกิดความยากจนเท่านั้นแต่ยังทำลายสังคมและส่งผลต่อประเทศเขาก็บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากตัวเองอันนี้เป็น realization ที่ใหญ่มากเลยนะคะที่บอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องปัญหาทุกอย่างหมดลงได้เนี่ยเริ่มจากตัวเองแล้วเราก็จะแบบคนอื่นนะคนอื่นต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบเป็นอีกด้านหนึ่งของความคิดนะคะคือแบบนักศึกษาเขียนมาแบบอันนี้คาบสุดท้ายเขาแบบเล่าบอกว่าอาจารย์ครับแบบที่อาจารย์ให้อาจารย์แบบสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไปเชื่อมเกี่ยวกับอีกวิชาหนึ่งที่เขายังไม่เคยเรียนเลยอ่ะเขาคิดขึ้นมาค่ะเขาคือไดนามิกเป็นวิชาแรกใช่ไหมคะวิชาต่อมาเขาจะเรียนคอนโทรลเขาก็บอกว่าเนี่ยผมเคยเห็นกราฟของ PID เพราะเด็กก็คือเปิดบนเน็ตแล้วก็จูนข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาสามารถเชื่อมโยงข้ามองค์ความรู้ได้ค่ะซึ่งก็แบบเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาแบบมันไปอีกขั้นนึงอะค่ะของความคิดเขาไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวเขาจําแบบหาแบบ generality ของความรู้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วเขาก็บอกว่าในเรื่องของโปรเจกต์ของพี่ที่เอามาให้ดูเขาบอกน่าสนใจก็สุดท้ายแล้วค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ในเคิร์ฟไหนอะไรเราอยู่ตรงไหนของเคิร์ฟแล้วก็อยู่ในเคิร์ฟไหนด้วยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะทุกคนก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์